สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตรียมงานเผาเสี่ยเต้ยเจ้าอาวาสเผยสุดท้ายก็ได้มาใช้เมนที่ตัวเองสร้างเองที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลหมู่ที่4บ้านคำบอนตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์ทองพูนสิริวันโนอายุ50ปีเจ้าอาวาสวัดได้ให้สิทธิ์วัดเร่งทำความสะอาดเมนเผาศพเพื่อจะใช้ในการชาปนกิจศพเสี่ยเต้ยซึ่งจะมีขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนนี้รวมถึงสำรวจบริเวณที่จะบรรจุอัฐธาตุซึ่งอยู่ใกล้กับธาตุบรรจุกระดูกพ่อและแม่ของเสี่ยเต้ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากเมื่อครั้งเสี่ยเต้ยยังมีชีวิตอยู่และยังเป็นโสดได้มาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีร่วมกับชาวบ้านสมทบทุนสร้างเมนเผาศพให้กับทางวัดแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์หลังจากแต่งงานกับเจ๊อ๋อ90ล้านทั้ง2คนก็ได้พากันมาร่วมสร้างเมนเผาศพและประตูโขงแห่งที่1จนแล้วเสร็จแล้วยังมาบูรณะวัดต่อทั้งสร้างหอระฆังสร้างประตูโขงแห่งที่2ซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์และสร้างกำแพงรั้ววัดรวมแล้วเป็นเงินประมาณ 1.5 ล้านบาทพระอาจารย์ทองพูนเปิดเผยว่าชีวิตของคนเราไม่มีใครหนีความตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นวัฏจักรสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครหลบพ้นไปได้เสี่ยเต้ยเป็นคนริเริ่มสร้างเมนเผาศพที่วัดแห่งนี้สุดท้ายชีวิตของเขาก็ได้มาใช้เมนที่ตัวเองสร้างจึงขอให้ญาติโยมมันสร้างความดีให้กับสังคมทำบุญตักบาตรสม่ำเสมอและเอื้อเฟื้อต่อคนที่ด้อยโอกาสถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมากเพราะเมื่อจบชีวิตลงไม่เคยมีใครที่จะนำทรัพย์สินเงินทองติดตัวไปได้นอกเสียจากความดีและความชั่วที่ตนเองสร้างมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ